สวัสดีค่ะวันนี้นี่ก็จะพาเพื่อนๆมาแยกเสน่ห์จันทร์ดำด่างกันนะคะนี่ค่ะต้นนี้นี่ยกยอดไปนะคะรักแรกเขาไม่แตกอะไรมาเลยนะไม่แตกหน่อคือแตกน้อยมากเนี่ยนี่ยกยอดไปนะคะแล้วก็เลี้ยงให้หน่อค่อนข้างที่จะใหญ่นะเราจะได้ใส่กระถางไม่ต้องอบมากนะคะเพราะว่ารากเขามาเยอะแล้วนะอันนี้ต้นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะเนี่ยค่ะเลี้ยงแล้วก็วันนี้นะคะอากาศเย็นสบายด้วยเลยเหมาะแก่การเนี่ยนะคะแก่การแยกนะคะต้นแม่ตอนได้มาเนี่ยด่างไม่เยอะนะด่างนิดเดียวใบเดียวนะคะต้นแม่ด่างแบบน้อยแบบจริงๆเนี่ยนะคะให้ลูกด่างสวยจริงๆนะก็จะพาแยกละจ้านี่ค่ะก็จะดูหน่อนี่ค่ะนี่ถ้าทางจะค่อนข้างลึกหน่อนี้น่าจะแยกได้ไวกว่าแรกๆอันนี้นับครั้งแรกมันจะมีอยู่แค่หกหน่อนะตอนที่ครั้งแรกเลยนะคะนี่เราเห็นไหมมันมีตาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็จะตัดเขาก็จะพยายามเอาบนๆก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าข้างล่างมันจะต้องแซะต้องแซะหน่อออกก่อนนะนะคะอันนี้น่าจะเป็นหน่อของต้นนี้นะเดาเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็เอามีดนะคะเริ่มเพราะมันจะติดรากนิดนึงนะคะเอามีดแซะเข้าไปอันนี้มันมีดยาวนิดเขาเรียกว่ามีดมันหนานะถ้ามีดบางๆแบบมีดควานก็จะค่อนข้างดีนะคะอันนี้สุกมันจะติดก็ลดน้ำเพื่อแหวกหน่อแหวกรากนะเราไม่อยากให้รากมันขาดนะไม่รู้มันจะขาดไหมก็ว่าเดี๋ยวถ้าเอาต้นใหญ่ๆออกนะคะส่วนต้นเล็กๆก็ว่าจะเก็บให้ติดหน่อแม่ไว้ก่อนอันนี้ถ้าทางจะหนาแต่ข้อดีของการใช้กระถางใหญ่ๆคือรากมันจะไม่ค่อยขาดนะนะคะรากเยอะมันก็ดีอย่าง
ันนี้มีนะนี่อะไรกัดใบกุดเลยจะเป็นต้นแม่ได้อีกต้นแม่เนี่ยนุ้ยมีต้นเดียวนะคะตอนนี้แล้วก็แม่เนี่ยนุ้ยยกยอดไปนะคะไอตัวนี้ตะเข็บเยอะแต่ไม่มีปัญหากับต้นไม้นะคะตัวอีกตัวตะเข็บเนี่ยตายมันออกมาหมดเลยออกมาทั้งยวงเลยต่อต้นนี้จริงๆด้วยเบาน้ำนิดนึงนะคะเขาจะพอดีตรงนี้นี่โปะทรายเอาไว้ที่เคยดึงออกมาแล้วนะคะสมัยก่อนแล้วก็ล่อเขาด้วยทรายนะข้างล่างก็เป็นดินปกตินะคะดินปูกปกติเลยอันนี้ก็ตัดได้อีกหนึ่งหักไปได้นี่เราจะดึงตรงนี้ทิ้งก็ได้นะเห็นไหมแน่ใจจะเห็นไหมมันมีตาหน่อมาแล้วนะคะเนี่ย1 2 3อันนี้มีตา3ค่อยรักกันอีกทีค่อยก่อนนี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้ที่ตัดออกมาแล้วก็โดนหน่อแม่เขานะคะเมื่อกี้อันนี้ไม่ด่างแฮะเดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนอันนี้ไม่หน่อไม่ด่างหน่อหนึ่งหน่ออันนี้ก็อุ้ยมีหนอนนี่ไงเจอตัวแล้วแต่ตายแล้วหรือเปล่าเออไม่ใช่หนอนลากใบโอเคตกใจนึกว่าเป็นหนอนอันนี้หน่อจากต้นไหนเนี่ยหรือเราเคยปาดขาดมาแล้วหรือเปล่าว่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนไหลเลยอันนี้
ันนี้เหมือนไหลไหมล่ะเพื่อนเพื่อนไม่แน่ใจเห็นชัดไหมนี่ไงมันต้องเป็นตอจากข้างล่างนะนี่ค่ะเป็นเหมือนจากข้างล่างนะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะให้หน่ออีกหรือเปล่าจะตัดแบบน้องทำขายแล้วเอาไม่ใช่โอเคนี่อันนี้หน่อเขียวนะคะอันนี้เป็นหน่อเขียวได้เหลือตอตรงนี้เอาไว้นี่เผื่อแบบอ๋อมันก็จะมีอีกมีแทงมาอีกนี่น้องนี่หน่อยนึงเผื่อเขาจะออกมาอีกนะเก็บเอาไว้ต้นนึงแล้วเราก็กบเหมือนเดิมตรงนี้มันเป็นทรายอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเอาทรายเนี่ยไปกบตอนนี้รู้สึกว่าทรายมันค่อนข้างดีจ้ะเวลาเราดึงลากอ่ะมันจะไม่ค่อยไม่แน่นนะนะอันนี้นี่เก็บเอาไว้ที่ต่อต้นแม่นะคะหนึ่งจะไปก่อนจะได้วันนี้นะคะก็หลายหน่ออยู่เหมือนกันนะนี่ค่ะอันนี้นี่แช่น้ำยาเร่งลากเอาไว้นะคะเดี๋ยวมานับว่าก็ได้อยู่หลายหน่อเหมือนกันนะก็จะมีหน่อนี้ด่างนะคะหนึ่งลากก็อันนี้มันลอยอยู่ข้างบนนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะอันนี้ให้หน่อละหนึ่งนะคะสองแล้วก็ด่างสามอันนี้ยังให้หน่อเล็กๆมาแต่เราตัดขาดไปละสามนะคะอันนี้ด่างที่สี่บอกไว้ก่อนนะต้นแม่นี้ด่างน้อยนะตอนที่ได้มาด่างแบบคือใบอื่นเขียวนะคะข้างล่างแล้วก็พอแทงใบใหม่มามันด่างหน่อยนึงอันนี้หน่อที่6หน่อมีด่างหน่อยนึงนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจจะหยุบไหมนะคะนะคะ6ที่7นะอันนี้หน่อ3หน่อที่8กับหน่อที่9นี่เขียวนะคะข้างหลังไม่มีด่างไม่ติดนะคะไม่เป็นไรแล้วก็มีที่ต้นเอาไว้ต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าให้เหลือเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงหน่อเนี้ยมันยังมีหน่อแม่มันยังมีตาอยู่นะคะก็เลยปล่อยเขาเอาไว้ก่อนปล่อยเอาไว้นะคะน่าจะอาจจะมีโอกาสแทงขึ้นมาอีกนะข้างล่างนี้ก็จะเป็นฐานแบบนี้นะขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกนะคะอันนี้ไม่น่าจะมีหินภูเขาไฟมีนิดหน่อยมันเหลือของเก่านะคะนะคะอันนี้ก็แยกแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ได้ตัดอะไรเลยนะอันนี้คิดแบบเรียวๆนี่นะคะมีตัดมาทั้งหมด9หน่อนะคะจาก10หน่ออันนี้เก็บเอาไว้หน่อหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวมาปลูกกันนะคะนี่ค่ะ
ยังไม่ได้เตรียมเลยที่ปลูกนะคะเดี๋ยวนี้ไปหากระถางแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวมาปลูกกันค่ะ